สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยักษ์คิ้วสตูดิโออนี่ครับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่5วันนี้นะเรานำน้ำสะอาดบริสุทธิ์นะครับเดินทางมาบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดดอนยอตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวันนี้จะได้น้ำจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศนะครับที่หลายคนนะครับช่วยขนน้ำมาบริจาคดูซิวันนี้จะมีคนบริจาคจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงขั้นตอนของการขนน้ำนะครับเพื่อนำมาเรียนให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดดอนยอซึ่งตอนนี้สมาชิกผมนะมีกลุ่มจิตอาสามีกลุ่มญาติพี่น้องผมจากคลอง13อำเภอหนองเสือแล้วก็น้องๆคุณครูที่โรงเรียนมาช่วยกันขนน้ำตรงนี้เต็มไปหมดเลยขอเสียงหน่อยนะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนพรพนมพรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยอนะคะโรงเรียนของเราจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น265คนมีคุณครู15ท่านนะคะของเรามีความเดือดร้อนในเรื่องของน้ำเป็นอย่างยิ่งนะคะก็เห็นโครงการของยักษ์คิ้วสตูดิโอนะคะที่ทำโครงการน้ำเพื่อน้องในวันนี้นะคะก็เราก็ติดต่อประสานงานไปเพราะโรงเรียนของเราเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของน้ำดื่มเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากว่าน้ำธรรมชาติที่เราใช้คือน้ำคลองไม่สะอาดแล้วก็น้ำประปาของหมู่บ้านนะคะไม่สะอาดเรามีเครื่องกรองน้ำแต่ว่าเนื่องจากน้ำเนี่ยมันไม่สะอาดทำให้เราต้องเปลี่ยนเครื่องกรองน้ำนะคะไส้กรองบ่อยนะคะเราก็ประสบปัญหาเป็นอย่างยิ่งวันนี้ดีใจนะคะที่ยักษ์คิ้วสตูดิโอได้ทำโครงการน้ำเพื่อน้องและนำน้ำมามอบให้กับโรงเรียนวัดดอนยอในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่เราจะสามารถมีน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์ให้กับนักเรียนได้ดื่มนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะสวัสดีค่ะนางสาววรัญญามเหสักขกุลนะคะเป็นคุณครูจากโรงเรียนวัดดอนยอนะคะสอนในระดับชั้นประถมวัยนะคะก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางยักษ์คิ้วสตูดิโอนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนวัดดอนยอของเรานะคะในเรื่องน้ำดื่มนะคะโรงเรียนของเรานะคะเด็กๆนะคะก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะเราไม่มีน้ำสะอาดที่จะให้เด็กนะคะได้บริโภคนะคะทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ได้เห็นความสำคัญของเด็กๆนักเรียนนะคะแล้วก็มาให้การสนับสนุนในวันนี้ขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อน้องภัยนะครับก็ในนามตัวแทนนักเรียนนะครับผมอยู่ชั้นม.3 ครับโรงเรียนวัดดอนยอนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดขอบคุณนะครับก็อยากขอบคุณพี่ๆนะครับที่เอาน้ำให้พวกเราครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะครูก้อยนะคะนรมนในนามครอบครัวคลอง13หนองเสือค่ะกับโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่5นะคะวันนี้เราก็มาที่วัดดอนยอนะคะจังหวัดนครนายกนะคะเราครอบครัวและญาติๆของเราดีใจมากนะคะที่ได้มาในโครงการในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมเจ้านะครับผมเป็นตัวแทนของทีมงานยักษ์คิ้วสตูดิโอนะครับผมวันนี้ได้มาบริจาคน้ำกับโรงเรียนวัดดอนยอนะครับจังหวัดนครนายกนะครับผมอย่าลืมติดตามครั้งต่อไปว่าพวกเราจะไปที่ไหนขอบคุณครับ
สวัสดีครับผมนพดลแย้มแสงนักแสดงดารานะวันนี้มาบริจาคน้ำให้กับน้องๆโรงเรียนวัดดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งเป็นครั้งที่5นะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้มาทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะครับและติดตามต่อไปว่าครั้งที่6เราจะไปบริจาคกันที่โรงเรียนไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับบอสนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มสตางค์เฟสนะครับแฟนคลับน้องสตางค์ BNK48 นะครับวันนี้มาร่วมกับโครงการน้ำเพื่อน้องนะครับบริจาคน้ำนะครับเนื่องในวันเกิดของน้องสตางค์ครับเมื่อวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทั้งกลุ่มเรานะครับถึงจะเป็นกลุ่มเรียกว่าโอตาก็ได้ครับแต่ว่ากลุ่มโอตาอย่างพวกเรานะครับก็สามารถทำเรื่องดีๆให้กับสังคมได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มทีมงานของพี่ก็คือมาในนามของตัวแทนน้ำดื่มคลอง11นะคะก็วันนี้เราก็นำน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่ม RO นะคะตอนนี้ยังมีแบรนด์ของ Mermaid ซึ่งเราผลิตได้นะตอนนี้นะคะส่วนของน้ำดื่มแบรนด์อื่นๆนี่เรายังไม่ได้เอามาสนับสนุนให้กับโรงเรียนวัดดอนยอเพื่อใช้ในการบริโภคภายในโรงเรียนนะคะขอบคุณค่ะและนี่คือโครงการน้ำเพื่อน้องครั้งที่5แล้วครับประจำวันเสาร์ที่27ตุลาคม2561ที่โรงเรียนวัดดอนยอตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับวันนี้พวกเราดีใจมากแล้วก็ครั้งต่อไปเราจะทำกิจกรรมแบบนี้กันที่ไหนติดตามได้ในครั้งต่อไปครับผมน้ำเพื่อน้องเฮ้